ถ้าชอบรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้แล้วที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.1d.net ดูฟรีโหลดฟรีได้เลยครับเวลาอกหักคนมักจะทำอย่างไรให้หายเศร้าเชิญครับโทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนเมื่อไหร่อย่าเพื่อนนะถือว่ารวมกันได้นะฮะยังไม่โอกาสครับคุณดวงครับแอลกอฮอล์ช่วยเราได้ทุกสิ่งค่ะดื่มเหล้าย้อมใจไปเลยมีหรือไม่มีอันดับหนึ่งเลยคุณดวงครับได้ตัดสินใจฮะเล่นเองหรือย้อนเล่นเองค่ะไปเลยเล่นเองคำตอบเขาดูสลับทีมกันหรือเปล่าแก๊งปาร์ตี้บอกว่าโทรหาเพื่อนแก๊งสายด่วนโทรหาเพื่อนบอกว่ากินเหล้าผมเชื่อว่าทุกคนนั้นเคยอกหักมีใครไหมที่แบบว่าเกิดมาไม่เคยอกหักเลยมีไหมไม่มีเราทุกคนล้วนต้องผ่านความรักที่แบบว่าช้ำชอกกันมาแล้วนะฮะแต่เราจะทำอย่างไรให้หายเศร้าคุณปิ่นครับหาคนใหม่เออหาคนใหม่นะต้อง move on ค่ะเอ้ามาดูกันหาคนใหม่อกหักไม่กลัวแล้วหาคนใหม่ได้สามปีต่อมายังหาอยู่เลยชีวิตจริงเลยเหรอถามว่าชีวิตมีมากี่คนหาไม่ได้ชีวิตได้แล้วตอนนี้ได้แล้วได้แล้วยินดีด้วยเมโลดี้ครับทำอย่างไรดีครับเวลาอกหักคนทำอย่างไรให้หายเศร้าฮะเล่น TikTok ค่ะโอ้เล่นไหมชอบเล่น TikTok ไหมเล่นค่ะเวลาจะเป็นสายไหนคือแบบเต้นอะไรเงี้ยเหรอลิปซิงค่ะลิปซิงเหรอเพลงอะไรลิปซิงเพลงอะไรที่ถัดเอาขอแกมมี่สักเพลงได้ไหมหนูชอบลิปซิงเพลงนี้ครับลาบตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าขึ้นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าทุกค่ำไม่รู้จะทำยังไงน่าใช่ชิชัม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 โอ้โหนี่ก็สายแบบว่าไม่รู้ร้องหรือแรปนะเมื่อกี้ชอบเล่นนะเล่นทิกตอกก็หายอกหักได้มาดูนะฮะเล่นทิกตอกมีหรือไม่มีมีพลาดไปหนึ่งแล้วยังมีโอกาสคุณโมครับคุณโมครับแต่งตัวนี่ไม่อ่านลายกรุ๊ปเลยใช่ไหมสายฉีดไหมคะสายฉีดเพิ่งบอกเมื่อเช้าว่าจะสีชมพูนะนัดไปเพื่อนนัดไปว่าแต่งตัวสีไหนธีมไหนเพื่อนไม่ได้นะเพื่อนไม่ได้นะทางทายค่ะหรือเขานัดกันแล้วเราไม่ได้อ่านหรือเปล่าไม่ได้อ่านไม่มาชมพูคนเดียวเลยเด่นเหลือเกินนะคุณโมครับเวลาอกหักคนมักจะทำอย่างไรให้หายเศร้าครับช้อปปิ้งค่ะสวยสวยสวยมากนอกจากจะเสียใจที่ไม่มีคนรักแล้วตอนนี้ไม่มีเงินในกระเป๋าด้วยอย่างนั้นเลยวะเอามาดูนะช้อปปิ้งมีหรือไม่มีพลาดอีกแล้วพลาดไป2แล้วเกลียดวันจันทร์ปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะครับอยู่บนนั้น4ข้อและที่สำคัญอยากให้ดูนี่ข้อ2เป็นข้อที่คนตอบได้เยอะอยู่ระวังดีๆถ้าปล่อยไว้โดนขโมยแน่ๆเลยนะฮะหาให้เจอก่อนเลยฮะคุณดวงครับเวลาอกหักคนมักจะทำอย่างไรให้หายเศร้าครับไปเที่ยวทะเลค่ะเที่ยวทะเลเนี่ยไม่หนีร้อนก็หนีรักอกหักปั๊บไปเสม็ดปั๊บหายอกหักเลยไปเที่ยวทะเลนะถ้าเกิดว่ามีพวกคุณมีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มีแล้วก็รู้ใช่ไหมสี่ข้ออยู่บนนั้นร้อยเขาขโมยได้ประมาณข้อ2ยังไม่หลุดออกมาด้วยน่ากลัวมากเลยนะฮะมาลุ้นเลยครับไปเที่ยวทะเลมีหรือไม่มีเหลืออีก3ข้อแต่พลาดไม่ได้ครับคุณปิ่มครับเวลาอกหักนะฮะคนมักจะทำอย่างไรให้หายเศร้าครับร้องไห้ค่ะมันก็ต้องลองฮะเอาให้แบบให้น้ำตามไหลออกมาให้หมดไปเลยให้หมดไปเลยผักบูมาราดเลยแล้วมันหมดไหมไม่หมดมันลองได้เรื่อยๆมันมาเรื่อยๆเลยนะแต่มันต้องมีโอกาสเลิกร้องมาลุ้นเลยฮะร้องไห้มีหรือไม่มีมีเหลือไว้ทั้ง3ข้อเนี่ยดูซิจะคำนวณคะแนนได้หรือเปล่านะเบนครับเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมาเลยนะฮะเวลาอกหักคนมักทำอย่างไรให้หายเศร้าถึงแม้ว่าพวกเราจะสายปาร์ตี้แต่สายธรรมะเราก็มาเข้าวัดค่ะอุ้ยเข้าวัดเลยไม่น่าเชื่อเป็นคำตอบจากกลุ่มนี้นะตอนเช้าเข้าวัดใช่พอตกกลางคืนก็ตื่นต่อค่ะก็คือเรียกว่ารับศีลตอนเช้านะฮะตอนกลางคืนถอดศีลออกเลยฮะมีอย่างอื่นอีกไหม
นอกจากเข้าวัดมีอะไรอีกบ้างคุณปอนคิดว่าอะไรฮะอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวโอ้ยคุณแอมนะก็ไปสั่นให้สวยขึ้นสิคะผู้จะได้มองผมชอบมองเลียคุณเติ้งเวลาภรรยาเขาทำอะไรสักอย่างเขาจะมีเลียที่แบบว่าคุณเติ้งฮะอกหักทำไงให้หายเศร้าฮะอกหักต้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำครับเดี๋ยวมาได้แป๊บนึงทำไมไปอาบน้ำเฮ้ยทำไมรีบอาบอกหักน้ำให้มันน้ำมันล้างความเศร้าออกไปอย่างนี้นะฮะอ่ะแต่ตอบว่าเข้าวัดนะถ้าเข้าวัดมีขึ้นมานะ72คะแนนกลายเป็นของทีมเราทันทีแต่ถ้าเข้าวัดไม่มี72คะแนนก็ต้องเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยเข้าวัดมีหรือไม่มีครับบอกแล้วอย่าเหลือไว้เยอะนะโดนขโมยคะแนนเลยนะมาดูเฉลยกันก่อนดีกว่าครับข้อ4คืออะไรครับฟังเพลงนะฮะข้อ5ครับดูหนังหรือดูโทรทัศน์